ก็จะบอกท่านรองอธิบดีบอกไปครับผมก็ว่าลักษณะของผู้มีอิทธิพลเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็พูดคุยไปหลายหนแล้วกับสังคมเนี่ยนะครับผมแล้วเคสที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยครับที่ตรงนี้เนี่ยจะทำให้พี่ลำบากใจในการทำงานนะคะเพราะว่าคนใกล้ตัวค่ะผมจบเดี๋ยวก่อนนะครับถามนี้ถามผมเนี่ยถามในฐานะอะไรต้องบอกผมก่อนนะถามผมในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผมก็จะได้ตอบในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเกิดเรื่องผมพูดไว้ก่อนหรือเปล่าว่าผมต้องเก็บกวาดบ้านตัวเองก่อนนะครับเรื่องนี้ในฐานะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยผมโทรหาท่านผู้ว่าว่าผู้ว่าครับอย่างนี้สั่งพักปฏิบัติหน้าที่เลยได้ไหมเพราะว่ามันหลายเคสลักษณะคล้ายๆแบบนี้ที่ผ่านมาที่บางแก้วหรือที่อะไรเนี่ยทางผู้ใหญ่หลายคนก็โทรมาหาผมก็โทรหาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าให้พักปฏิบัติหน้าที่แล้วเสร็จแล้วท่านผู้ว่าบอกกำลังดูกฎหมายเดี๋ยวก็คงจะต้องยังไงก็ต้องพักแต่จำไว้นะครับฟังดีๆนะครับใช้สมองคิดการพักปฏิบัติหน้าที่ของทุกแห่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือเอารองนายกในของทีมนั้นขึ้นมารักษาการแทนท้องถิ่นแห่งนั้นก็อยู่แบบสังกตายจนกว่าจะครบวาระถ้าผู้บริหารสามารถกลับเข้ามา ในช่วงสมัยได้คดีหลุดก็มาเป็นต่อหมดวาระก็เลิกไปแต่บางคนก็สู้คดีจนหมดวาระนะครับเมื่อวานนี้ลูกเขยผมจากได้รับการประกันตัวผมก็คุยกับลูกเขยผมลูกเขยผมเจอก็ขอโทษครับผมบอกไม่ต้องพูดอะไรเราครอบครัวเดียวกันแต่สิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องลาออกจากการเป็นนายกเทศมนตรีเพื่อให้จังหวัดจัดการเลือกตั้งจังหวัดจัดการเลือกตั้งถ้าไม่ทำแบบนี้การที่รอพักปฏิบัติหน้าที่จนคดีเสร็จเป็นการเอาเปรียบและปล่อยทิ้งพี่น้องประชาชนในตำบลตลุกดูวันนี้ถ้าคุณลาออกปุ๊บกระบวนการก็คือมีการจัดตั้งเลือกตั้งใหม่ใครจะลงก็ว่ากันไปตามระบบนี่ถือว่าเป็นมาตรฐานของสังคมไทยในทางการเมืองท้องถิ่นนะครับผมอยากจะบอกว่านี่คือมาตรฐานครับนายวิรชาติรัศมีลาออกเมื่อเวลาประมาณ5 ทุ่มผมก็โอเคคุณลาออกแล้วคุณต้องทำแล้วให้ประชาชนเนี่ยไปเลือกตั้งต่อไม่ใช่บอกว่าคดียังไม่สิ้นสุดคนที่ไปจับกุมก็เสียความรู้สึกนะครับว่าอะไรว่าจากมาวันนี้พรุ่งนี้ไปเป็นนายกต่อแต่เขามีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้เป็นหยุดปฏิบัติหน้าที่พี่เต่าก็เคยโทรหาผมว่ามันต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในคดีอื่นๆนะครับผมก็บอกครับในคดีนี้ผมก็เลยเห็นว่าการพักปฏิบัติหน้าที่เป็นการถ่วงความเจริญและไม่มีสปิริตทางการเมืองแล้วเป็นการเอาเปรียบพี่น้องประชาชนชาวตำบลตลุกดูคุณลาออกปุ๊บเทศบาลจัดการเลือกตั้งในทันทีจังหวัดอำเภอดำเนินการเลือกตั้งทันทีนี่คือสิ่งที่ผมทำในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและในฐานะคนใกล้ชิดผมมีเรื่องมันต้องแสดงสปิริตมากกว่าคนอื่นแล้วสิ่งที่ทำงานจับคนใกล้ชิดก็ว่าไม่จับก็ด่าแล้วจะให้ผมทำไงครับ ด้วยความเคารพจริงๆครอบครัวผมไม่มีปัญหาอะไรผมในฐานะพ่อผมต้องโอบกอดลูกผมทุกคนด้วยความรักด้วยความอบอุ่นแล้วก็เดินไปด้วยกันแม้ทางเดินข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ครอบครัวผมรักกันนะครับผมแค่นี้ครับผมครับแล้วผมก็ทำหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วขอร้องอย่างหนึ่งว่าอย่าเอาลูกหลานผมมาพวกด้อมนู้นพวกอะไรนะ AI พวกอวตารอย่าเอาลูกหลานผมมาออกข่าวด่าผมด่าไปคุณมีสิทธิ์ด่าในชาดาแล้วแต่มุมมองของคุณแต่วันหนึ่งคุณจะเสียใจที่ด่าผมแค่นั้นแหละแต่อย่าเอาลูกหลานผมมาออกและมันจะเกิดสงครามโซเชียลผมหาอวตารไม่เจอผมก็เอาคนที่อยู่เบื้องหน้านามสกุลเขาอะไรบ้างลูกหลานเขาอะไรไม่รู้เรื่องเลยถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นประเทศนี้จะเกิดขึ้นวันนี้คนไทยต้องรักกันครับรักสามัคคีกันสำนึกในกะลาหัวว่าวันนี้จะเกิดสงครามโลกอยู่แล้วนายกก็ปวดหัวทุกวันอิสราเอลไม่ใช่มาด่ากันอยู่ในประเทศนี้